ลุยกันต่อเลยครับกับเด็ดมวยเดือนครับในรูปแบบของศึกแห่งศักดิ์ศรีสำหรับการน็อกด้วยเด็ดทุกวันเดือดทุกคู่ที่นี่ครับหรือว่าสอกกลับครับ 10,000 บาทถ้าเกิดน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางรับเต็ม 30,000 บาทจากแอนเตอร์ซินขอบคุณมากครับผมและในคู่นี้ครับเราไปพบกับนักมวยทั้งคู่นี้ครับชกในพิกัด65กิโลกรัม The Blue Corner he is 23 years of age standing 174 centimeters tall with a record of 32 fights20 wins representing Spain please put your hands together for Jesus Fonda นักมวยจากประเทศสเปนครับ Jesus Fonda วัย23ปีครับสูง174ซมในทีมของสิทธิ์เจ๊แหม่มมวยไทยเพียง23ปีเท่านั้นครับชกมาแล้ว32ไฟนี่คือ Jesus Fonda และคู่ชกของมุมแดงครับอายุ23ปีจากบุรีรัมย์ครับสูง172ซมชกมาแล้วถึง77ไฟชนะ62และเสมอ1ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับเพชรดำเล็กใจมอน98 from Thailand 23 years of age from Buriram Thailand เราเห็นผลงานของเพชรดำไปแล้วครับแต่ว่านี่เป็นเพชรดำเล็กครับไดมอนด์98จากบุรีรัมย์3ปีครับ172และกรรมการบนเวทีครับขอเชิญคุณพงศักดิ์แตงมอนพงศักดิ์แปลละม่อมนะครับทำหน้าที่น่าจะเป็นคู่ที่สูสีคู่หนึ่งแล้วครับเป็นตำเล็กกับเฮซุสฟอนต้าเลือกจ้วงก่อนเลยครับเป็นตำเล็กอาศัยความเร็วเลยครับเป็นตำเล็กโอ้โหแต่ว่ามาแรงเหมือนกันครับเฮซุสนักมวยต่างชาตินี้เน้นหมัดอยู่แล้วครับออกแต่ละทีแต่ละครั้งนี่ต้องระวังครับในช่วงยกแรกๆเพราะฉะนั้นอย่าเผลอนะครับต้องมีลูกคู่ลูกปรามบ้างครับมวยไทยแม่ใจเย็นใจดีเป็นป๋าแจกตังค์นี่ไม่ได้นะครับรับก่อนโดนก่อนไปก่อนนะครับโดยเฉพาะ3ยกอ้าวครับแต่ดำเล็กยืนปักหลักเลยขยันออกอาวุธนะครับเฮซุสฟอนต้าครับมาหมดเลยครับทั้งหมัดทั้งแข้งโอ้โหฟันศอกเต็มโดนไปเต็มศีรษะครับเพชรดำเล็กอาวุธออกมาได้เรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้หนักหน่วงรุนแรงมากครับเฮซุสฟอนต้าการออกอาวุธก็กรรมการก็จะไม่เตือนนะครับแต่ว่าถ้าถอยหรือว่าแม่ยืนนิ่งๆถอยอย่างเดียวนี่แม่เดี๋ยวก็งานเข้าครับยิงสูสีโดนเตือนนี่ยุ่งเลยครับฟันสอบไปยังไม่โดนครับโอ้โหขู่ด้วยแข้งซ้ายเสียงดังเลยครับแหมโดนขวาอ้าว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 ทิ้งทางไหลเหมือนกันครับทางด้านของเฮซุสแม่อย่าไปล้อเล่นนะครับระวังครับไปซ้ายนำเข้าไปหมัดนี่ออกได้ตลอดครับเฮซุสฟอนต้าเอาซ้ายแย่ไปครับมาแล้วครับแข้งขวาเล็งนานไม่ดีครับเพชรดำเล็กโอ้โหข้อสำคัญดูว่าเฮซุสจะสะเทือนหรือเปล่านะครับออกไปหนักๆครับเพชรดำเล็กมาเรื่อยๆครับอาวุธของเฮซุสฟอนต้าหยับสายลำตัวขยับไปแม่พยายามจะต่อยลำตัวไม่ได้ครับเวทีนี้บางทีความเก่าก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับนักมวยที่แข็งแกร่งกว่าออกอาวุธมากกว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะคว้าชัยชนะไปเลยครับท่องไว้ในใจครับเปิดเกมกันทำคู่ต่อสู้ให้บอบช้ำที่สุดครับไม่มีเหลี่ยมตัวไม่มี5 4 3 2ครับ
ไปดูภาพช้าครับโอ้โหเจาะไปบริเวณข้อเข่าเลยครับลูกนี้ถ้าทรงตัวไม่ดีนี่มีสิทธิ์ตัวลอยเลยครับฟันศอกโดนเต็มๆเอาคืนทันทีครับแต่ว่าไม่โดนโอ้ยจะหักซ้ายหน้าโดนตบซ้ายก่อนครับลุยกันต่อครับยก2ครับเด็ดมวยเดือดครับศึกแข่งศักดิ์ศรีโอ้ยโดนหมัดขวามาแล้วครับแหมกาจะขอซ้ายครับเพชรดำเล็กครับกาจะขอแข้งซ้ายแต่ว่าโดนหมัดขวาไปแล้วต้องเคลื่อนไหวออกมาให้เร็วๆกว่านี้ครับเพชรดำเล็กไปแช่ไปคาไว้นี่มีสิทธิ์โดนสวนครับยังเป็นหลังๆเท้าอีกครับแหมต้องก้าวให้ลึกกว่านี้ครับเดินให้เร็วครับเดินให้เร็วแต่ฟันศอกครับไม่โดนหมุนมาตีแหมรำศอกเข้าใส่เลยครับแต่ว่ายังโดนไม่จังแข้งซ้ายเบาๆครับหักศอกปากศอกไปครับเจอเพชรดำเล็กสวนแต่วัดก็ยังติดแข้งติดกาดนะครับโอ้ยเพชรดำเล็กก็ต้องโต้บ้างครับต้องโต้บ้างเพื่อความชัดเจนครับดูครับโอ้โหจะปักศอกครับยังคาอยู่ที่เชือกครับฝันศอกซ้ายยังไงครับเริ่มจะช้าครับแม่ต้องโต้บ้างนะครับเพชรดำเล็กครับอย่าไปรับก่อนแล้วค่อยรอสวนครับโดนก่อนจุกก่อนครับนี่ครับซ้ายหน้าสวยครับลูกนี้เอาขอทีเลยครับคู่ต่อกรใหญ่ๆครับซ้ายวิกเดินเบียดเข้าไปครับเพชรดำเล็กเข้าไปช้ากระโดนแข้งของเฮซุสก่อนยกซ้ายหน้ามันยกแปะๆครับหมดแรงหรือเปล่าครับเพชรดำเล็กโอ้แต่แล้วไม่มีแรงเหวี่ยงแรงบิดสะโพกครับเอาแหมปากทำท่าจะซีดจะเซียวครับต่อยลำตัวโอ้ยังไงครับเพชรดำเลยครับดูเหมือนว่าจะอื้อตื้อๆไปครับเหมือนจะช้าลงไปด้านเลยครับโอ้โหอาการมันบ่อแล้วครับเจอศอกเข้าไปหล่นเลยครับดูสิครับนี่ครับอะไรก็เป็นไปได้หมดครับเรี่ยวแรงความคงเส้นคงวานี่สำคัญนะครับรวมสติรวมสมาธิอีกทีนะครับเพชรดำเล็กครับเวลาใกล้จะหมดแล้วฟันศอกไม่โดนครับปากศอกไม่ถึงโอ้โหถ้าแกแม่นกว่านี้นี่ได้เสียวเลยครับหมดยกที่2โอ้โหไปโดนนับสังงานครับเพชรดำเล็กครับไปดูภาพช้ากันเลยครับนี่โดนหมัดนี่ยังทนได้นะครับในช่วงต้นยกยังรอโต้รอสวนอยู่ตลอดเขามาไม้คู่ครับต่อยขวาต่อยขวางัดอัปคัตแล้วมาที่1 2 3 4ครับขยันออกครับแม่ชกไปชกมาทำท่าจะซึมๆครับพอซึมแล้วเจองัดเข้าไปโอ้ยหล่นเลยครับยกสุดท้ายครับครับต้องเร่งครับเพชรดำเล็กเกมนี้มันต้องบีบให้เพชรดำเล็กเดินเลยแหละครับมัวไปยืนจดจ้องๆนี่เสียเปรียบแล้วครับแหมยิงต่อยยิงซึมไม่ได้ครับครับมีอะไรใส่ไปใส่ไปพอโดนนับแล้วไม่มีอะไรเสียแล้วครับพูดง่ายๆครับนี่ครับโอ้โหดูชาวต่างชาติครับนี่อิมพอร์ตมาจากสเปนเลยครับดูการใช้ทักษะการออกอาวุธครับมีหลอกมีโยกมียั่วครับเอาเบี่ยงหมัดอย่างเดียวนะครับตอนนี้ครับเพชรดำเล็กครับต้องซื้อด้วยหมัดครับต้องซื้อด้วยศอกซื้อด้วยหมัดแทงเข่าเข้าไปแต่เฮซุฟอนต้าก็สู้ครับไม่มีถอยเหมือนกันครับโอ้ยเจอศอกแตกเลยศอกงัดลูกนี้ครับทีเดียวกลายเป็นเรื่องเลยครับได้แผลกลับบ้านเลยครับเพชรดำเล็กเดินแบบแกว่งๆอย่างนี้เข้าไปนี่โอ้โหเฮซุฟอนต้าบอกสบายเลยครับ
แหมข้อสำคัญการเย็บนี่ต้องเปิดแผลหน้าผากเลยครับโอ้โหดูครับพี่หมอคณิตโอ้ดูครับโอ้โหน่ากลัวครับแผลของเพชรดำเล็กยังโชคดีนะครับสับแล้วนู่นครับอยู่ตีนผมหน้าผากขมับกันบนนะครับครับจะยังไงดีครับยังไงดีครับทั้งแตกทั้งนนนับกับเวลาที่เหลือครับถ้าจะทำยังพอมีหวังครับขอให้ตั้งใจโอ้โหแต่ว่าวันนี้ออกลูกพลิ้วแล้วครับเฮซุสจะเข้าไปคว้าคอนี่ไม่ได้เลยครับต้องมีลูกนำเลยครับจะเดินเข้าไปคว้าคออย่างนี้เฮซุสฟอนต้าก็ชิงก่อนเลยครับซื้อเวลาไปหมัดขวามาอีกแล้วครับโอ้โหก็น่าจะหมดเหมือนกันนะครับเฮซุสฟอนต้าดูจากอาวุธที่ออกแต่ว่าดูโอ้ยเจอลูกอัปเปอร์คัตครับโอ้ไปใหญ่เลยครับโอ้ยุติเลยครับยุติครับถูกต้องครับแม่งัดลูกนี้เต็มๆนะครับโอ้โหดูครับนี่ครับการใช้หมัดนะครับมีอัปเปอร์คัตมีงัดมีหงายมีศอกสับโดนเยอะๆแล้วก็ค่อยๆซึมเลยครับเพราะว่าโดนสะสมมานี่ครับศอกฟันเข้าไปนี่เลือดไหลลงมาเลยครับรู้ตัวเองเลยครับนี่โดนหมัดขวาครับงัดยกดำขึ้นเลยครับดูครับแล้วสับศอกทีครับหมดเลยครับนี่ครับกรรมการนี่ดูอยู่ตลอดครับพอเห็นท่าทางของเป็นดำเล็กไม่ไหวก็ยุติการแข่งขันทันทีนอกจากเงินรางวัลโบนัสไปครับรับชัยชนะกลับบ้านไปด้วยครับ Our winner by way of TKO in round number 3 the blue corner นักชกจากสเปนครับเฮซุสฟอนต้าครับเอาชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์เพชรดำเล็กเตมอน98ไปได้ในยกสุดท้าย